การเลือกหุ้นที่ปลอดภัยที่สุดขาดทุนน้อยที่สุดและลงทุนได้นานที่สุดคือการลงทุนแบบ Dollar Cost Average หรือ DCA ค่ะที่สามารถมีติดพอร์ตได้ทั้งมือใหม่และมือเก่าลงทุนได้โดยไม่ต้องสร้างพอร์ตใหม่แค่มีหุ้น DCA ติดพอร์ตไว้ประมาณ 5-10 ตัวก็สามารถป้องกันความผันผวนและสวิตช์น้ำหนักการลงทุนได้หากหุ้นอยู่ในช่วงขาลงDCA เนี่ยจริงๆหลักการง่ายมากนะครับความหมายคือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายไตรมาสรายปีรายสัปดาห์ก็สามารถทำได้นะครับทีนี้เงินเนี่ยนะฮะจะเท่ากันทุกเดือนก็ได้หรือไม่เท่ากันในแต่ละเดือนก็ได้แต่ความหมาย DCA คือการลงทุนแบบสม่ำเสมอนะครับถามว่าทำไมเราต้องลงทุนสม่ำเสมอเพราะว่าความเป็นจริงแล้วนั้นเราไม่รู้หรอกฮะว่าตลาดเนี่ยนะฮะจะขึ้นจะลงเป็นยังไงในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซฟที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับและลงทุนโดยที่หลีกเลี่ยงผลขาดทุนแบบเยอะๆได้เนี่ย DCA เนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะครับไม่จำเป็นนะครับสามารถลงทุนในพอร์ตเดียวกันได้เลยอยู่แล้วนะฮะแยกไม่ใช่นัยสำคัญสุดท้ายเนี่ยเราดูที่ total wealth นะครับหรือว่าความมั่งคั่งของนักลงทุนแต่ละรายอยู่ดีนะครับการแยกเนี่ยทำให้เกิดข้อเสียด้วยซ้ำนะครับคือเราไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดบางทีพอร์ตเราแยกเป็นพอร์ตเล่นสั้นพอร์ตเล่นกลางพอร์ตเล่นยาวแล้วก็พอร์ต DCA สมมตินะฮะว่าเราทำพอร์ตเล่นสั้นแล้วขาดทุนเนี่ยบางทีเราอิกนอร์พอร์ตนี้เลยแล้วปล่อยให้เราเนี่ยรันลอสจำนวนเยอะจนเกินไปยกตัวอย่างนะเวลาเราขาดทุนเนี่ย 50% เนี่ยนะฮะทำกลับไปเนี่ยต้องทำกลับไปถึง 100% เพราะนั้นมันยากมากนะครับหุ้นที่เสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผลตอบแทนสูงขึ้นแต่ถ้าเรามีหุ้น DCA ผสมในพอร์ตเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวเราดูทุกสัปดาห์ดูทุกเดือนดูทุกไตรมาสนะฮะเราจะสามารถคัดลอสในตัวที่ขาดทุนเยอะได้เพราะเวลาดูในองค์รวมเนี่ยมันจะขาดทุนไม่เยอะมากจากการที่เราเนี่ยลงทุนสม่ำเสมอแล้วก็ลงทุนในหุ้นหลายๆตัวครับการ DCA ในหุ้นถ้าอยากให้พอร์ตสวยๆนักลงทุนต้องเลือกหุ้นที่มีเงินปันผลดีมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในอนาคตราคาไม่แพงเช่นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธนาคารพาณิชย์จริงๆหลักๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเรามองว่าเป็นมือใหม่ก่อนไม่เอามือที่มีประสบการณ์มาแล้ว 5-10 ปีนะครับมือใหม่ที่เราแนะนำ DCA คือเน้นหุ้นปันผลเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นปันผลเนี่ยฟีเจอร์ที่สำคัญคือปันผลสม่ำเสมออย่างน้อยเนี่ยควรจะหาปันผลปีละประมาณ 4% ขึ้นไปนะครับแล้วก็หาหุ้นที่ปันผลนั้นเติบโตในอนาคตด้วยไม่ใช่ปันผลเท่าเดิมนะครับปันผลเติบโตนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงคำว่าพูดว่าราคาไม่แพงหมายถึงว่าเราดูตัว price to earning ก็ได้นะครับหรือว่าตัวของ price to book ก็ได้เหมือนกันนะถ้าเราได้หุ้นที่ราคาไม่แพงแล้วนั้นนะครับมีเงินปันผลที่ดีนะครับมูลค่ากิจการของบริษัทสามารถเติบโตได้ในอนาคตเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความผันผวนของตลาดมากนักครับจริงๆตัวอย่างหุ้นเนี่ยนะปันผลสูงเนี่ยในกลุ่ม property นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวของ AP นะครับสุภาลัย Q House นะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยยกตัวอย่างตัวของทิสโก้นะครับปันผลเนี่ยเกิน 4% นะครับตัวของ T-Cap ปันผลเกิน 4% ตัวของ KKP นะครับธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยปันผลเกิน 4% เหมือนกันนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของหุ้นปันผลนะเพราะฉะนั้นหลักๆคือเราเน้นปันผลที่เกิน 4% ไว้ก่อนเพราะว่าตลาดปกติเนี่ยจะปันผลอยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปีนะครับถ้าเราหาหุ้นปันผลที่สูงกว่าตลาดได้ในขณะที่ราคาไม่แพงและก็มีอัพไซด์ในเรื่องของการเติบโตของเงินปันผลในอนาคตเท่านี้ผมว่าเซฟพอสมควรแล้วครับระยะเวลาสำหรับการ DCA หุ้นไม่สามารถกำหนดได้ค่ะแต่ความเหมาะสมไม่ควรเกินเดือนละ1ครั้งหรือไตรมาสละครั้งและที่สำคัญเมื่อราคาหุ้น DCA ปรับตัวขึ้นสูงกว่าราคาซื้อนักลงทุนควรขายเพื่อทำกำไรและมองหาหุ้น DCA ตัวต่อไปอย่าหลงรักหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวเป็นระยะเวลานานจนลืมมองหาหุ้นตัวอื่นที่มีราคาต่ำกว่าและเหมาะกับการเข้าลงทุนค่ะ